วัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดหูเปิดตาครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลครับสิ่งมีชีวิตที่ว่านี้ถือกำเนิดมากว่า600ล้านปีแล้วครับหลายๆคนอาจจะเดาไม่ถูกนะครับขอเฉลยเลยแล้วกันสิ่งมีชีวิตที่ว่านี้ก็คือฟองน้ำทะเลครับและฟองน้ำทะเลนั้นมีความน่าสนใจอย่างไรไปติดตามพร้อมกันครับฟองน้ำทะเลเป็นสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลังถือกำเนิดมาจากบรรพบุรุษสัตว์เซลล์เดียวพวกโปรโตซัวมนุษย์รู้จักและนำมาใช้ประโยชน์มากมายด้วยกันทั้งถูกแปรรูปนำมาใช้ในการทำความสะอาดร่างกายและของใช้ในครัวเรือนหรือแม้แต่ใช้ทำอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและการแพทย์ครับในท้องทะเลไทยเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตมากมายหลายประเภทนะคะแต่กลุ่มวิจัยของเราเนี่ยสนใจสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งในการทำวิจัยก็คือฟองน้ำทะเลนะคะซึ่งฟองน้ำทะเลเนี่ยเมื่อเรานำมาสกัดเนี่ยเราจะได้สารสำคัญอยู่กลุ่มหนึ่งเมื่อนำมาทดสอบนะคะจะพบว่ามีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งหลายๆชนิดเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะกลุ่มของเราเองเนี่ยก็สามารถพัฒนาวิธีการสกัดเนี่ยโดยกรรมวิธีพิเศษเพื่อให้ได้ปริมาณสารสำคัญเนี่ยมากกว่ากรรมวิธีปกติเนี่ยประมาณ1,000เท่าเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้อย่างสูงเลยนะคะที่จะนำสารตัวนี้มาพัฒนาและนำมาเป็นยาต้านมะเร็งต่อไปในอนาคตค่ะในการที่จะนำสารตัวนี้นะคะมาใช้โดยตรงเนี่ยยังทำไม่ได้นะคะเพราะว่าการที่ใช้วิธีการสกัดธรรมดาเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะได้สารที่คงตัวเพราะฉะนั้นต้องใช้กรรมวิธีพิเศษนะคะต้องมีการทำในห้องปฏิบัติการซะก่อนนะคะถึงจะสามารถนำมาใช้ในการวิจัยและพัฒนาต่อไปได้ค่ะคือถ้าเกิดว่างานโครงการนี้สำเร็จนะคะเราก็จะสามารถผลิตสารตัวนี้ขึ้นมาใช้ได้เองนะคะก็อาจจะสามารถลดการนำเข้าของยาต้านมะเร็งจากต่างประเทศแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยเนี่ยมีโอกาส อย่างทั่วถึงในการรับการรักษาด้วยยามะเร็งจากประเทศไทยค่ะขอเตือนท่านผู้ชมไว้ก่อนเลยนะครับว่าอย่าไปเก็บฟองน้ำทะเลจากธรรมชาติมาใช้หรือรับประทานนะครับเนื่องจากว่าเราท่านๆนั้นยังไม่มีความสามารถที่จะสังเคราะห์สารต้านมะเร็งออกมาได้มีหนำซ้ำครับยังเป็นการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใต้ทะเลอีกด้วยท่านผู้ชมสามารถมาเปิดหูเปิดตาและรับเรื่องราวที่น่าสนใจได้ใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคำถามร่วมสนุกท้ายรายการถามว่าสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่นำมาสกัดเพื่อให้ได้สารมีฤทธิ์ต้านมะเร็งคืออะไร1ปะการัง2ฟองน้ำทะเลร่วมตอบคำถามที่หมายเลข0824504182ผู้ที่ตอบถูก10ท่านแรกจะได้รับกระเป๋าเป็นที่ระลึกจากทางรายการค่ะ